จาตุรงค์สุขเอียดเผย5ข้อสังเกตแตงโมนิดาจากกู้ภัยลั่นร่างกายพูดแทนเขาแล้วจากกรณีปริศนาการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกจากเรือสปีดโบ๊ทกลางดึกสูญหายไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเจ้าหน้าที่กู้ภัยหลายหน่วยงานระดมกำลังค้นหาตลอดคืนจนกระทั่งบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าได้พบร่างของดาราสาวลอยคว่ำหน้าอยู่กลางแม่น้ำใกล้เคียงกับวัดเขมาพิรตารามทั้งนี้กระติกผู้จัดการของแตงโมได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าแตงโมนั้นไปปัสสาวะที่ท้ายเรือสปีดโบ๊ทก่อนพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาแต่ชาวเน็ตหลายคนที่ได้เห็นชุดแตงโมนั้นถึงกับไม่เชื่อว่าจะปัสสาวะได้เพราะเป็นบอดี้สูทยากต่อการทำธุระเบาจนเป็นกระแสตามหาความจริงที่เกิดขึ้นล่าสุดในโลกออนไลน์ได้เกิดกระแสการแชร์ข้อมูลจากจาตุรงค์สุขเอียดผู้สื่อข่าวชื่อดังซึ่งได้โพสต์ข้อความระบุเอาไว้ว่าชุดที่คุณแตงโมที่ทีมกู้ภัยพบหลังทำพิธีเชิญวิญญาณอยู่ในสภาพถูกปลดออกคล้ายคนที่จะปัสสาวะและหลุดร่วงจากร่างกายไหมพี่ผมโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งในทีมค้นหาที่ช่วยกันนำร่างคุณแตงโมขึ้นจากน้ำเขาเป็นแหล่งข่าวเก่าสมัยผมกับทีมงานยังทำรายการห้องสืบสวนหมายเลข9และตรงจุดเกิดเหตุเขาบอกว่าไม่ครับชุดท่อนล่างไม่ได้หลุดออกจากช่วงล่างแบบคนจะปัสสาวะครับพี่เพราะถ้าเป็นแบบนี้เป็นไปไม่ได้ที่พอตกน้ำแล้วจะสวมคืนได้แต่ส่วนท่อนบนเสื้อหลุดออกจากแขนในสภาพครึ่งตัวเขาจึงไม่เชื่อว่าคุณแตงโมจะตกเรือเพราะไปปัสสาวะที่ท้ายเรือสปีดโบ๊ทด้วยเหตุผลดังนี้ 1. คุณแตงโมเป็นสาวไทยย่อมไม่มีพฤติกรรมที่กล้าถอดชุดนั่งยองๆปัสสาวะในที่โล่ง 2. คนบนเรือมีหลายคนโดยเฉพาะผู้ชายและหญิง 3. แม่อ้างว่าห้องน้ำเสียแต่เจ้าภรรยาไม่ได้ไกลท่าเรือที่จะขอเทียบเข้าปัสสาวะกับใครก็ได้ในเวลาไม่เกิน5นาทีจากจุดๆ1ที่เรืออยู่ 4. กรณีอ้างห้องน้ำเสียห้องน้ำบนเรือจะเสียจากอะไรในเมื่อถ่ายเบาลงน้ำได้เลย 5. ถ้านั่งบนท้ายเรือก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่เรือเร็วขนาดนั้นจะนั่งไปเกาะไปหรือยืนทรงตัวถอดชุดออกได้ล่าสุดผลชันสูตรเบื้องต้นที่ออกมาพบทรายในปอดแสดงว่าตอนลงน้ำยังไม่เสียชีวิตเพราะถ้าเสียชีวิตก่อนปอดจะไม่ทำงานจะหายใจจนน้ำกับทรายเข้าปอดก็เป็นไปไม่ได้การขาดอากาศหายใจและพบกับน้ำและทรายในปอดแสดงว่าจมน้ำจนเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนรอยแผลผมถามเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าอาจถูกใบพัดเรือบาดแต่ต้องให้ตำรวจสรุปก่อนกล่าวคำขอบคุณขอเล่าตอนไลฟ์เฟซบุ๊กเมื่อคืนมีเสียงผู้หญิงแว่วเข้าคลิปทั้งที่บนเรือค้นหาไม่มีผู้หญิงอยู่ใกล้ๆจนแฟนเพจบอกว่ามีเสียงผู้หญิงจริงจึงไปฟังก็ได้ยินจริงๆเที่ยงวันนี้จึงทำพิธีเชิญวิญญาณหลังจบพิธีไม่นานร่างคุณแตงโมก็ลอยขึ้นมาตรงจุดนั้นพอดีเรื่องนี้จึงยังต้องขยายต่อไปว่าผู้จัดการกับคนบนเรือลำนั้นจะให้การสอดคล้องกับรูปคดีที่ปรากฏหรือไม่ซึ่งคดีอาชญากรรมแม้ศพจะพูดไม่ได้แล้วแต่ร่างกายที่พบจะพูดแทนเขาได้ชัดเจนหลายคดีก็มัดตัวคนร้ายได้เพราะการสืบจากศพนั่นเองครับ